คุณผู้ชมคะมาดูคดีใหญ่นี้หน่อยนะคะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมของเรามีอดีตพยาบาลกับเด็ก5คนครับเขาถูกขังอยู่แล้วก็โดนทารุณโดนทำร้ายใส่มีน้ำร้อนลวกก็มีโกนหัวก็มีแต่เชื่อไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยเต็มใจที่จะโดนทารุณเต็มใจที่จะโดนทำร้ายเพราะว่าถูกหลอกจากลัทธิประหลาดค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างบอกว่า3อ่ะ5คนเนี้ยติดหนี้เขาอยู่140ล้าน140ล้านต้องใช้หนี้แล้วก็อยู่แบบนั้นนะคะล่าสุดตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็รวบตัวผู้ก่อเหตุได้2คนไปดูวินาทีนั้นค่ะตำรวจออกมาชื่ออะไรชื่ออะไรตอบดิเพชรเพชรมีใครไหมในห้องใครลวกผมลวกเองกาไหนน้ำร้อนกาข้างล่างนี่ค่ะสารภาพเลยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อนายตรีเพชรชรัตนะชื่อก็แปลกแล้วนะคะอ่านยากด้วยอ่านก็ยากด้วยอายุ20ปีตำรวจเนี่ยเข้ามาเคาะห้องแล้วก็จับในห้องพักเลยก่อเหตุใช้น้ำร้อนลวกนางสาวไพลินอายุ46ปีนางสาวไข่มุกอายุ48ปีเจ้าตัวสารภาพบอกว่าผมได้รับคำสั่งจากฮารุนายฮารุคนนี้เป็นคนสั่งผมอายุ39ปีครับเรื่องนี้คือตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อ5คนในห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งอยู่ถนนอรุณอมรินทร์ที่เขตบางพลัดนี่แหละค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนขอความช่วยเหลือทีนี้อ่ะคุณผู้ชมดูนะคะในห้องแห่งนี้มีใครอยู่บ้างมีทั้งหมด5คนนะคะก็ไปเจอนางสาวไพลินอายุ46ปีสภาพตอนไปเจอคือมีแผลถูกน้ำร้อนลวกที่ไหล่ซ้ายอีกคนนางสาวพลอยอายุ34ปีอีกคนหนึ่งนางสาวไข่มุกอายุ48ปีถูกน้ำร้อนลวกที่หน้าอก3คนนี้อยู่ในอาการหวาดกลัวเลยนะคะลักษณะคือเหมือนคนผิดปกติมีอาการทางจิตเวชนอกจากนี้ยังเจอเด็กอีก2คนครับเด็ก2คนนี้คนนึงเป็นเด็กหญิงอายุ10ขวบค่ะมีแผลฟกช้ำที่เบ้าตาอีกคนเป็นเด็กชาย6ขวบแล้วเด็กชายเนี่ยถูกจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงตามร่างกายก็มีบาดแผลด้วยที่เบ้าตาตามตัวมีรอยแดงทั้งสองคนนี้เป็นลูกของนางสาวไพลินแล้วน้องบอกว่าแผลที่เกิดขึ้นตามตัวน้องเนี่ยก็เพราะว่าถูกแม่ทำร้ายมันเกิดอะไรขึ้นในห้องเนี้ยค่ะครับจะให้ตกกี่ทีตกทีเดียวครับตกทำไมเนี่ยตาลูกเขียวเลยเนี่ยตาเด็กหนูโดนเขาบอกว่าถ้าตกแม่แรงก็ให้ตกอีกทีค่ะเจ็บไหมลูกตอนโดนตบร้องไหมไม่ร้องค่ะคนนี้ร้องไหมร้องเยอะเลยค่ะร้องเยอะเลยก็สั่นหน่อยสั่นแล้วสงสารเด็กจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปถามแล้วเด็กก็บอกแบบนี้ค่ะว่าโดนตบนะคะเหตุการณ์ในห้องนี้เป็นมายังไงสอบสวนทั้ง3คนผู้หญิง3คนเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลเป็นถึงอดีตพยาบาลนะคะใช่การศึกษาก็สูงอยู่นะเขาถูกชวนให้มาลงทุนกับนายทุนครับนายทุนคนนี้ชื่อปาร์คซอยอนค่ะเป็นสาวประเภท2เขาอ้างบอกว่าเขาเป็นแพทย์หญิงเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นทำงานอยู่สถานทูตสหรัฐพูดได้5ภาษามีลูกน้องอีก1คนเป็นคอยคนที่คอยควบคุมคุณไพลินเล่าบอกว่ารู้จักกับนายทุนคนนี้จากกลุ่มขายอาหารเสริมแรกๆก็พูดจาหวานล้อมนะบอกว่าไพลินลาออกจากงานมาเหอะเดี๋ยวมาดูแลความเป็นอยู่ให้ค่าเล่าเรียนลูกๆก็เดี๋ยวจะส่งให้ช่วงแรกดีนะธรรมะธรรมโมด้วยพาไปทำบุญแล้วก็มีการสาบานด้วยบอกว่าจากนี้ไปจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเสร็จแล้วนายทุนคนนี้ก็ให้ไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลบอกให้ไปเปลี่ยนเป็นอัญมณีสังเกตชื่อไหมฮะมีไพลินมีมุกพลอยมีไข่มุกเนี่ยค่ะเขาบอกเลยให้ไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่าถ้าเปลี่ยนชื่อมาแล้วมาร่วมงานเนี่ยมันจะทำให้เป็นมงคลจะหาเงินได้แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมคะทำงานไปสักพักเขาบอกอ่ะทำงานพลาดแล้วเธอเป็นหนี้ฉันเพราะฉะนั้นต้องทำงานใช้หนี้140ล้านบาททำงานอะไรอยู่ๆก็เป็นหนี้ทิพย์อะบอกทำงานพลาดจริงๆดิก้อนนี้ไม่มีอยู่จริงนะฮะเขาอุปโลกขึ้นมาว่าคุณน่ะเป็นหนี้ต้องชดใช้นะแล้วพอเขาอ้างแบบนี้ทั้ง3คนก็กลัวครับยอมตกเป็นเบี้ยล่างเลยค่ะทำงานใช้หนี้ทิพย์มา3ปีทำอะไรบ้างไปขายของไปตระเวนยืมเงินจากคนรู้จักโจทย์คืออะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมยังไงครับต้องหาเงินให้ได้ 60,000 บาทภายใน48ชั่วโมงก็ไปยืมเพื่อนยืมคนรู้จักมาขอหยิบยืมกันมาทำยังไงก็ได้ถ้าทำไม่ได้นะจะโดนลงโทษโดนโกนผมโดนใช้น้ำร้อนลวกครับโอ้โหมันรุนแรงมันทารุณจริงๆทีนี้อดีตสามีของนางสาวไพลินคนนี้ล่ะค่ะเป็นคนที่
ต้นต่อทำให้เข้าไปช่วยเหลือได้ชื่อว่าคุณแบงค์คุณแบงค์เนี่ยเป็นพ่อของเด็ก2คนนี้เล่าให้ฟังบอกแยกกันอยู่กับไพลินมา2ปีแล้วปรากฏว่าเมื่อปลายปี63ไพลินส่งข้อความมาในกรุ๊ปของครอบครัวบอกไม่ต้องห่วงตอนนี้มีคนดูแลแล้วแล้วก็เลฟกรุ๊ปออกไปเลยติดต่อกันไม่ได้อีกจนกระทั่งตุลาคมที่ผ่านมาไพลินส่งข้อความมาหาอีกแล้วทักแชทมาบอกล้มเหลวครับก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไพลินก็ตอบว่าไม่มีเงินต้องหาเงินไปปิดหนี้จนกระทั่งข้อความสุดท้ายส่งไปอีกบอกว่าเละเลยส่งมาสั้นๆแค่นี้ค่ะก็ถามอีกเกิดอะไรขึ้นจึงได้รู้ว่าภรรยาถูกสาดน้ำร้อนโดนทำร้ายร่างกายลูก2คนก็โดนด้วยนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ลูก2คนเรียกตัวเองว่าแม่แล้วแม่จริงๆให้เรียกว่าคุณมันก็แปลกแล้วล่ะมันแปลกมากบังคับให้แม่ตบลูกสร้างเรื่องหลอกด้วยบอกพ่อทิ้งไปสร้างความเกลียดชังให้กับเด็กต่อพ่อและแม่สุดท้ายเนี่ยบังคับให้เด็กผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงความเป็นแม่นะคุณผู้ชมนางสาวไพลินทนไม่ไหวจริงๆรับไม่ได้เลยติดต่ออดีตสามีขอความช่วยเหลือค่ะใช้น้ำร้อนราดให้เกิดแผลผู้พองแล้วก็บังคับให้อดีตภรรยาผมเนี่ยหรือแม่ของเด็กอ่ะตบหน้าลูกให้เด็กๆเนี่ยเกลียดชังแม่ของตนเองแต่ให้ไปรักผู้ร้ายนะครับที่แสดงตนว่าเป็นแม่เฝ้าไว้ไม่ให้หนีห้ามออกจากห้องนะครับจะส่งข้าวส่งปลาให้แล้วก็มอบหมายงานให้โทรยืมเงินคนรอบข้างถ้าไม่ได้ไม่สำเร็จในวันนั้นจะถูกลงโทษผู้ต้องหามี2คนค่ะคนหนึ่งชื่อนายฮารุอายุ39อีกชื่อก็ปาร์คซอยอนเชื่อไหมว่าเปลี่ยนชื่อนามสกุลมา9รอบมันก็น่าผิดปกติตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอฮะแล้วคดีเพียบเลยค่ะทำร้ายร่างกายบุพการีโดนจับหมายคดีช่อโกงหลอกเหยื่อเป็นต่างด้าวบอกทำธุรกิจอะไรไม่ได้ยืมชื่อผู้เสียหายเข้ามาเปิดบริษัทอีกคนก็คือนายตรีเพชรรัตน์เนี่ยแหละค่ะอายุ20ปี2คนนี้โดนข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายตำรวจบอกแบบนี้เลยนะคะว่า2คนนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าผู้ต้องหาใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูงเขาบอกเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าแก๊สไลติงคือไปควบคุมจิตใจเหยื่อให้คล้อยตามตัวเองให้เชื่อทุกอย่างให้สมัครใจทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ติดใจเอาความผู้ต้องหาด้วยตำรวจบอกตกใจมากนะไปเจอเอกสารนางสาวไพลินเขียนด้วยลายมือตัวเองเลยบอกว่าจะยกลูก2คนให้กับผู้ก่อเหตุคือยอมทุกอย่างเลยทุกคนสมัครใจที่ถูกควบคุมทุกคนสมัครใจที่ถูกซ้อมหรือถูกกระทำร้องทุกคนจะบอกเองว่าที่เขาโดนกระทำเขาตัวเขากระทำความผิดมันคล้ายๆทฤษฎีที่เราเรียกว่าแก๊สไรซิ่งมันจะทำให้พวกนี้จะมีความรู้สึกศรัทธาแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคุณผู้ชมผู้เสียหายไม่ได้มีเท่านี้ล่าสุดยังมีผู้เสียหายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกกว่า10คนทยอยมาแจ้งความแล้วนี่นะฮะหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนครินทร์โคตรศรีนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวของเรานะครับไปคุยทางโทรศัพท์กับคนคนหนึ่งฮะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกรู้จักกับฮารุในนามปาร์คโซยองฮะคือรุ่นพี่ที่ทำพวกคลินิกเสริมสวยแนะนำให้รู้จักหลังจากนั้นก็มีการชักชวนเอาเหมือนกันเลยฮะมาร่วมลงทุนกันไหมนี่ฮะตอนนั้นเนี่ยเธอบอกเธอต้องโอนเงินให้ 50,000 บาทเป็นค่าสัญญาและเป็นเรื่องที่บอกว่าเรื่องทุกอย่างจะเป็นความลับนะไม่นำเรื่องนี้ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบนะครับที่เริ่มตึงใจเลยค่ะมันเริ่มจากการที่เหมือนเพื่อนอะที่เริ่มร่วมลงทุนนะคะแล้วเหมือนพอร่วมลงทุนไปเสร็จปุ๊บเขาให้เพื่อนอ่ะโอนเงินเข้าไปในบัญชีของเพื่อนแต่ว่าเขาถือบัตรตรงนั้นไปแล้วเขาวันแรกคือเอาไปรูดประมาณแบบ 300,000 400,000 เพื่อในการซื้อพวกแบบเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแบบบริษัทเขาจะก่อตั้งบริษัทแต่ว่าก็ไม่เห็นก่อตั้งสักทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปที่คอนโดจุดเกิดเหตุด้วยนะคะวันนี้เราไปคุยกับรปภ.มาเขาบอกเขาเคยเห็นน้ำผู้เสียหาย3คนเนี่ยเป็นพยาบาลทีแรกก็ปกติดีแต่ว่าช่วงหลังๆเอ๊ะไม่เห็นใส่ชุดพยาบาลก็นึกว่าลาออกแล้วปรากฏมาเห็นอีกที3คนนี้โกนหัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จากเดิมเคยมีรถยนต์ส่วนตัวหลังๆก็ไม่มีรถและนั่งแท็กซี่มารปภ.เขาเห็นที่ผ่านมาทั้งผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย5คน
ดูไปไหนมาไหนปกติออกไปด้วยกันไม่ได้แสดงอาการอะไรไม่ได้ขอความช่วยเหลือส่วนเด็ก2คนรปภ.ไม่เคยเห็นเลยตัวเธออยู่ในห้องเดียวนั่นน่ะสิทีมข่าวไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ต่อด้วยนะคะบอกว่าคอนโดแห่งนี้เนี่ยมีหมอพยาบาลอยู่กันเยอะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเชื่อว่านอกจากการใช้จิตวิทยาขั้นสูงแล้วน่าจะมีการอาจจะใช้สารเคมีหรือเปล่าใช้สารอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าอูคดีนี้แปลกประหลาดจริงๆคุณผู้ชมคะหลายคนก็เลยตั้งชื่อว่าลัทธิประหลาดถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้